ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยลงพื้นที่เร่งระบายน้ำท่วมพื้นที่การเกษตรกว่า 3,000 ไร่ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยนำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเปิดทางระบายน้ำหลากที่ท่วมพื้นที่การเกษตรกว่า 3,000 ไร่ในพื้นที่อำเภอสิริมาตรพร้อมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมป้องกันสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันเมื่อเวลา 16 นาฬิกานายวิรุณพันเทวีผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยได้นำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำไหลหลากที่บริเวณบ้านปลายนานิคมตำบลหนองจิกอำเภอคีรีมาศจังหวัดสุโขทัยที่ล้นเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรรวม22หมู่บ้าน7ตำบลเกษตรกรได้รับผลกระทบจำนวน348รายโดยมีพืชผลทางการเกษตรที่ได้รับผลกระทบแบ่งเป็นนาข้าวจำนวน 3,316 ไร่และพืชไร่จำนวน515ไร่พร้อมประสานศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต9พิษณุโลกนำรถแบ็คโฮและเรือท้องแบนเร่งดำเนินการขุดลอกกำจัดผักตบชวาและเศษกิ่งไม้ที่กีดขวางทางน้ำเพื่อเปิดทางระบายน้ำหลากในคลองใหญ่3พวงให้สามารถระบายน้ำได้อย่างสะดวกรวดเร็วมากขึ้นช่วยลดน้ำหลากเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรโดยนายวิรุณพันเทวีผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมป้องกันและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมขังเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติได้อย่างรวดเร็วพร้อมขอให้ประชาชนได้ติดตามข้อมูลสภาวะอากาศจากหน่วยราชการอย่างใกล้ชิดและขอให้เกษตรกรรีบไปขึ้นทะเบียนพืชผลทางการเกษตรหากพืชผลได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติจะได้มีสิทธิ์ขอรับเงินช่วยเหลือเยียวยาตามระเบียบของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต่อไป News 24กิติพรดวงจันทร์ภาพข่าวนิราชทิพย์ศรีรายงาน